ที่เคารพอย่างสูงครับกับผมแล้วก็ภาคีเครือข่ายวันนี้เรามีท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับท่านประธานหอการค้าจังหวัดนะครับที่เทคทีมร่วมกันจัดงานในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจเป็นกรณีพิเศษนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตให้ใช้สถานที่นะครับที่จวนแล้วก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมหอผ้าหอผักหอรักเข้าจวนวันนี้ครับตามที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชนบูรณาการความร่วมมือ7ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อแก้ปัญหาความยากจนนะครับลดความเหลื่อมล้ำวันนี้เรามีการดำเนินกิจกรรมหอผ้าหอผักหอรักเข้าจวนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์อยู่3เรื่องนะครับก็1ก็คือเพื่อสื่อสารการรับรู้แสดงความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของจังหวัดพัทลุงนะครับโดยการน้อมรำลึกน้อมแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีในการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามปรับปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเมื่อสักครู่เราได้สื่อวนาและก็ลงนาม MOU กับท่านนายอำเภอทั้ง11อำเภอและก็ภาคีเครือข่ายนะครับรวมถึงอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเราต้องการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการปูทอบของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการด้านผ้าไทยนะครับรวมถึงการสื่อสารรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยเป็นด้วยการเดินแบบการแสดงแฟชั่นโชว์และรวมไปถึงการวันนี้ต้องการที่จะนำผ้าที่ผ่านการประกวดและเข้ารอบลึกๆได้รางวัลเหรียญเงินและก็เหรียญชมเชยในระดับประเทศเพิ่งเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จช่างลูกเต๋อช่างฟ้าสี่วันวันดีนาดีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับร่วมท่านผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงครับกิจกรรมที่อยากจะนำเรียนเพื่อที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในคราวนี้ก็มีอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือโครงการผ้าไทยแสงให้สนุกนะครับซึ่งจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้รับพระบรมราชอิสริยยศในการมอบลายผ้าล่าสุดของสมเด็จเจ้าฟ้าสี่วันวันดีนาดีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นก็คือผ้าที่เราใช้กันในการประกวดผ้าลายดอกรักราชกัญญานะครับซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ท่านพระราชทานผ้ามาแล้ว4ครั้งครั้งแรกก็คือผ้าบ้านหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิวันบุรีนะครับครั้งที่2ก็คือผ้าปาเต้รวมใจเพื่อท้ายเจ้าหญิงนะครับครั้งที่3ผ้ายกดอกผ้าบาติกผ้าพิมพ์ลายนะครับแล้วก็ครั้งที่4ก็คือผ้าลายดอกรักราชกัญญานะครับซึ่งจังหวัดพัทลุงเรามีผ้าอยู่ 2-3 ชนิดด้วยกันก็คือผ้าอันดับแรกก็คือผ้ายกดอกนะครับผ้าที่2ก็คือผ้าบาติกผ้าพิมพ์ลายผ้าเขียนเทียนซึ่งได้เข้ารอบลึกๆในระดับประเทศด้วยนะครับแล้วก็ผ้าอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดพัทลุงก็คือผ้ามัดย้อมนะครับซึ่งวันนี้ก็นำมาจัดแสดงด้วยในปีที่ผ่านมานะครับเรามีรายได้จากการจำหน่ายผ้าซึ่งเป็นลายพระราชทานรวมทั้งสิ้นประมาณ7ล้านกว่าบาทคราวนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพัทลุงล่าสุดเราส่งผ้าเข้าประกวดประจำปี2566เนี่ยนะครับเราส่งผ้าไป104ผืนนะครับแล้วก็เข้ารอบระดับภาค27ผืนนะครับแล้วไปเข้ารอบในระดับประเทศอีก6ผืนใน6ผืนได้มี2ผืนที่เข้ารับรางวัลล่าสุดก็คือรางวัลเหรียญเงินจากสีวนาถกนกไทยและก็รางวัลชมเชยจากสีภูบาติกซึ่งวันนี้ก็มาจะแสดงด้วย2รางวัลมาที่ได้วันนี้อันนี้พอดีถึงตรงนี้พอดีอ่ะก็เลยอยากจะโชว์นิดนึงนะคะว่าผ้าผืนนี้ที่ใส่นะคะเป็นผืนเดียวในโลกแน่นอนค่ะเพราะว่าผสมผสานค่ะระหว่างสีวนาถกับสีภูนะคะตรงนี้จะเป็นสีวนาถค่ะตรงนี้จะเป็นสีภูแต่ถ้าเป็นสีนี่จะเป็นเป็นเอกลักษณ์ของทางสีภูแล้วค่ะนะคะปรบมือให้สีวนาถกับสีภูค่ะยืนยิ้มอยู่ข้างหลังนะคะสรุปแล้วรวมแล้วผ้าชิ้นนี้อาจจะตั้งชื่อใหม่กวดการตั้งชื่อนะครับนะครับกิจกรรมที่2ครับที่เรานำมาจัดแสดงในคราวนี้ก็คือโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับซึ่งจังหวัดพัทลุงเองเนี่ยเรามีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ทั้งสิ้นนะครับ137,593 ครัวเรือนนั่นหมายถึงว่าทุกครัวเรือนมีปลูกผักสวนครัวประกอบกินเองใช้เองในครัวเรือนได้ด้วยนะครับกิจกรรมที่3ครับที่นำมาจัดร่วมกันในครั้งนี้ก็คือการขับเคลื่อนระบบเข้มแข็งบำบัดปัญญาของสิทธิพอเพียง
นะครับซึ่งในปี2566แล้วก็ต่อปี2567เนี่ยก็จะกลับเคลื่อนต่ออีก11ตำบลนะครับล้อแนวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเคยให้นโยบายไว้ก็คือขอเกียร์โมเดลก็จะขับเคลื่อนต่อในนามของตำบลเข้มแข็งอีก11อำเภอนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีกระบวนการแห่เสลี่ยงข้าวเสลี่ยงผักซึ่งเมื่อสักครู่ได้จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงหัตถศิลป์ถิ่นเมืองลุงการเดินแบบผ้าไทยการเดินแบบกิติมศักดิ์นะครับการประมูลผ้าการออกบูธแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพัทลุงโดยวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงนะครับการแสดงของกลุ่มสตรีซึ่งเมื่อสักครู่ก็เทศบาลเมืองพัทลุงและอีกสักครู่ก็จะมีของตำบลท่ามีหยำก็จะมาจะแสดงต่อด้วยนะครับการแสดงหนังตะลุงมโนราการประมูลผ้าที่ชนะการประกวดการลงนาม MOU โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการภาคเอกชนนะครับผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มอาชีพประชาชนในการออกบูธจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรครับกระผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวเปิดงานหอบผ้าหอบผักหอบรักเข้าชวนครับขออนุญาตกราบวันนะคะ